จากคลิปวิดีโอนะครับเราจะเห็นนะครับว่าโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับเป็นโลกที่จะต้องใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับในการดำรงชีวิตเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างตัวอย่างวิดีโอเนี่ยนะครับการควบคุมนะครับผ่านใช้ระบบของที่เรียกว่า Internet of Things นะครับควบคุมการทำงานของรถตรวจสอบการทำงานทั้งหลายนะครับการเชื่อมสัญญาณนะครับไม่เพียงเฉพาะแต่จากสัญญาณจากตัวเราเท่านั้นนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะสั่งการผ่านระบบโดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับเข้าไปใช้ในการทำงานของเราได้นะครับเราสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนที่อยู่ไกลนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้วิธีการส่งจดหมายซึ่งใช้เวลาที่นานมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้เพียงแค่ไม่ถึงวินาทีนะครับเราสามารถส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลส่งข่าวสารส่งสิ่งจำเป็นทั้งหลายเนี่ยนะครับไปยังบุคคลอื่นๆได้พร้อมๆกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่ส่งไปแค่1ต่อ1เท่านั้นแต่จาก1เนี่ยสามารถส่งไปได้อย่างหลายคนจะเป็นแมสซีฟได้อันนี้ก็คือเรื่องของพัฒนาการและก็ความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่นักศึกษาทุกคนพวกเราทุกคนจะต้องได้มาเรียนรู้และก็ต้องทำความเข้าใจนะครับใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตัวเราเองนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในอนาคตแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้วางยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงประเทศการสร้างประเทศไทย 4.0 ซึ่งในหัวใจสำคัญของ 4.0 เนี่ยก็คือการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแน่นอนครับบทบาทของคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าไปมีผลกระทบนะครับและว่าอิทธิพลอย่างมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็คงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่การทำงานหรือการแข่งขันกับบุคคลอื่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอะไรคือ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปในการขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่1หรือในหน่วยที่1นี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราจะได้รู้กันว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์มีประเภทของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เราจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานยังไงแต่ละส่วนประกอบนั้นมีความสำคัญยังไงทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ควรจะต้องได้เห็นครับว่าการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในการศึกษาการแพทย์ธุรกิจนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นั้นได้อย่างไรในหัวข้อที่4นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับภาคสังคมครับคอมพิวเตอร์กับการดำรงชีวิตคอมพิวเตอร์กับการโลกยุคใหม่กับการใช้ชีวิตคอมพิวเตอร์กับสังคมผู้สูงอายุเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างง่ายการจัดการไฟล์การจัดการคอมพิวเตอร์ยังไงให้เป็นระบบและก็ถูกต้องนะครับทั้งหมดเนี้ยทุกท่านก็จะได้เรียนในหัวข้อในหน่วยที่1ครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์